ก็ช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะได้มีโอกาสไปเล่นหนังแบบอื่นนะครับแบบว่าล่าสุดก็ก่อนหน้าเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบแฟนตาซีอะไรเงี้ยครับเป็นบู๊เป็นแอคชั่นแฟนตาซีแต่อันนี้ก็เราก็ไม่ได้เล่นที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้นี่มานานแล้วครับไม่ครับต้องทำการบ้านกับเรื่องของคาแรคเตอร์เพราะว่าในเรื่องผมเล่นชื่อพุทธเขาเป็นคนเขียนบทอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันต้องสังเกตคนเขียนบทดีๆครับว่าคนที่เขาแบบเขียนบทจริงๆเขาเป็นคนยังไงลักษณะนิสัยเป็นยังไงคือผมไม่ได้ทุ่มเทกับการเขียนบทแต่คือในเรื่องอ่ะพุทธเขาต้องการจะเขียนบทหนังผีที่เป็นแมสซึ่งแบบว่าเขาไม่มีประสบการณ์นะครับก็เลยแบบวางเรื่องไม่ถูกไม่รู้จะไปติดต่อเรื่องยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแต่ระหว่างทางเขาดันไปเจอนางเอกชื่อหลินก็คือน้องพลอยนี่แหละครับเขาเหมือนแบบโวยวายเสียงดังอะไรเงี้ยแต่ที่เราสะดุดคือเขาอ่ะเหมือนเขามีเซนส์เห็นวิญญาณเราก็เลยโอ้โหนี่คือแบบคาแรคเตอร์ฟ้าประธานของเราอ่ะเราต้องการที่จะแบบติดตามเขาอ่ะอยากเจอเขาบ่อยๆเลยเพื่อว่าอยากจะรู้จักเขาแล้วก็เอาเขามาเป็นแบบว่าอินสปิเรชันในการเขียนบทเราผมว่ามันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันคนละอารมณ์ครับอย่างเรื่องนี้ก็มันมีทั้งเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของการที่จะดีลกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดการกับการความโสดของตัวเองของทุกคนความพังความแบบอกหักหรืออะไรเงี้ยครับคนโสดแต่ละคนแล้วเรื่องนี้คือมันค่อนข้างที่จะแบบมีสถานการณ์หลายๆอย่างที่แบบดีแล้วก็บรรยากาศก็สวยงามมากๆที่เราไปถ่ายในช่วงโลซีซันทำให้โอเองนะก็มองเห็นโลซีซันอีกแบบนึงผมก็พยายามแบบว่าตั้งใจอยู่แล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้ร่วมงานกับพี่เป้มาก็10ปีครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตอนสมัยยังละอ่อนอยู่เนี่ยก็เล่นกับพี่เป้ตลอดเลยแล้วก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับเขาอีกครั้งนึงแล้วก็ดีใจด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้เลยครับผมไม่กดดันนะครับเพราะว่าเรื่องรายได้มันเป็นสิ่งที่คนดูเขาจะให้เราครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนดูเขาจะตอบรับเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วก็คือผลงานของเราก็ให้เขาไปตัดสินอีกทีเราก็น้อมรับทุกอย่างไม่ค่อยครับส่วนใหญ่ตรงนั้นไม่ค่อยมีสัญญาณครับพี่โลซีซั่นจริงๆครับโลซิกนัลด้วยพี่13 กุมภาพันธ์นี้ครับทุกโรงเลยครับ